เพราะงั้นก็เวลาเราจำกัดเนาะโยมเนาะตั้งเรื่องราวเขาไว้เดี๋ยวเจอท่านเมื่อไหร่ก็ถามเลยมีโยมอยู่ท่านหนึ่งก็เตรียมปัญหามาเยอะเลยเอามาเลยรีบต้องรีบเดินหนีเลยบอกเล่นบอกมีปัญหาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้สักกลัวปัญหาแล้วอะต่อไปนะเราก็รู้ในเรื่องของบาตรเรื่องกีวรเรื่องของมีดโกนนะทำบริขารต่างๆเหล่านี้จนถึงสุดท้ายก็คือทำมรรคก็คือที่กรองน้ำซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่พระท่านพูดก็การใช้สอยยังมีอยู่ในบางแห่งบางที่หรือบางองค์ที่ต้องมีการใช้บ้างแล้วก็มีการต่อไปก็จะเป็นการถวายแล้วก็ทำความเข้าใจกันสิ่งที่เราให้กันเนี่ยก็คือหนึ่งให้บาตรให้จีวรเมื่อกี้ยังชอบใจพระที่ท่านพูดว่าเป็นแม้บาตรนี่ของพระเนี่ยพระมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอัฏฐบริขารจริงๆนะชีวิตของพระแล้วอย่างก็คือเวลาพระท่านพูดว่าคนที่มีทรัพย์มากคนที่มีทรัพย์สมบัติมากก็มีภัยมากเพราะทรัพย์เหล่านั้นนำมาซึ่งภัยอันนี้เดี๋ยวยอมเนี่ยก็ไปเอ๊ะแล้วเราเจริญทานกุศลมันมีทรัพย์มากแล้วก็เดินก็ไปหาภัยหรือเปล่า นี้ต้องเข้าใจนะว่าเราจะเอาทรัพย์เป็นฐานแก่การเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเราจะไม่ยอมจมอยู่กับมันเมื่อมีทรัพย์มากขนาดไหนถึงแม้จะได้จักรพรรดิสมบัติเราจะก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงในสมบัติเหล่านั้นใช่ไหมล่ะนั้นทานที่เราทำเหล่านี้เป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะถ้ามันให้ผลขึ้นมาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ตั้งอัธยาศัยไว้แล้วว่าเมื่อมีทรัพย์เหล่านี้หลั่งไหลมาเราจะไม่ติดกับมันเราจะได้มาเพื่อการสละออกทั้งสิ้นคือได้มาแล้วเราก็จะรีบสละออกสละออกเหมือนน้ำที่มันเต็มสระเนี่ยเราก็จะวิทย์ออกเรื่อยๆใช่ไหมฝนเมื่อวิทย์ออกไปแล้วเนี่ยไปประพรมต้นไม้ต้นไม้เขียวชอมขึ้นมาก็ดึงฝนตกลงมาใหม่เอามันเต็มอีกก็วิทย์ไปเรื่อยๆนี่จริงๆเราจะทำโลกใบนี้ให้เต็มเขียวชอมไปด้วยต้นไม้นี่ก็เหมือนกันเราก็จะหวานทานให้ยิ่งใหญ่ให้กว้างใหญ่ให้ไพศาลอันนี้คือกลุ่มที่จะเดินทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่นะแต่ใครจะเดินแบบเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องใช้สระใหญ่นะอันนี้ก็คิดเอาทีนี้ก็คือว่าสรุปก็คือว่าชีวิตของพระก็เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้ให้บาตรหนึ่งใบในนั้นก็ชื่อว่าให้ข้าวด้วยนั้นใช่ไหมเพราะพระจะต้องแสวงหาอาหารให้ข้าวให้น้ำให้สิ่งของต่างๆสรุปก็คือว่านั่นแหละจะได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยได้เครื่องนุ่งห่มได้ยาเป็นต้นเหล่านี้จากการที่พระถือบาตรเดินบิณฑบาตนั่นเองตรงนี้ก็คือประเด็นต่อไปเดี๋ยวเราจะไข้ครวญทานกุศลเวลาก็จำกัดมามากขึ้นเนี่ยนะทีนี้ที่บอกว่าให้ถ้าหากว่าให้ข้าวก็ตั้งใจว่าเราจะได้สมบัติคืออายุก็ได้บอกไปแล้วอายุวันนาความสุขพละแล้วก็ได้ปฏิภาณและสมบัติก็คือผลที่น่ารื่นรมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้ให้น้ำก็เพื่อระงับความกระหายคือความเร่าร้อนจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นแล้วก็เพื่อเป็นปัจจัยแก่การที่จะชำระล้างกิเลสแล้วก็ระลึกไปแล้วให้ผ้าเมื่อสักครู่พระท่านก็พูดถึงอัฏฐบริขารให้ผ้าก็คือให้ผิวพรรณและให้สำเร็จเครื่องประดับคือหิริและโอตตัปปะถามว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีผ้าปกปิดสรีระแล้วก็เกิดความละอายนะเกิดความละอายฉะนั้นการให้ผ้าเป็นทานเนี่ยเป็นการให้ความงามของผิวพรรณด้วยนะเมื่อผิวพรรณได้มีผ้าปกปิดแล้วเนี่ยผิวพรรณนั้นก็ไม่โดนแดดไม่โดนลมแล้วก็ไม่โดนเหลือบยุงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นป้องกันได้ให้ความอบอุ่นและอย่างหนึ่งก็คือปกปิดความละอายแต่ในที่นี้ท่านขับเน้นว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งหิริและโอตตัปปะความละอายชั่วความกลัวบาปกลัวผลของบาปในการที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตและอสุรกายเป็นต้นที่สุดจริงๆก็กลัวบาปอกุศลกรรมทั้งหลายที่จะให้ผลทำให้เราเกิดมาเป็นคนที่อายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นคนยากจนมีทรัพย์ก็วิบัติแตกร้าวจากครอบครัวจากญาติมิตรเลยก็กลัวหมดเลยถามว่าสิ่งที่เรามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะเราขาดหิริโอตตัปปะเพราะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของกุศลศีลเห็นไหมเมื่อมีความละอายมีความกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปตัวหิริโอตตัปปะเลยกระตุ้นเตือนให้สัตว์นั้นน้อมไปในการที่จะมีศีลเขาจึงเรียกว่า
หิริโอตปาเป็นเหตุใกล้ของศีลศีลนะที่มาจากคำว่าปิดบาปหรือควบคุมบาปควบคุมกายวาจาเนี่ยกายกับวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดบาปออกไปทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้บาปเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายออกไปแล้วก็เป็นเครื่องรองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลฉะนั้นศีลในฐานะที่เป็นสมาทานังกับอุปาทารนังที่เป็นเครื่องควบคุมเป็นตัวควบคุมบาปทางกายทางวาจาและจิตใจด้วยแล้วก็เป็นเครื่องรองรับคุณธรรมเบื้องสูงฉะนั้นกุศลศีลเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยความละอายชั่วด้วยความกลัวบาปเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นมาแล้วจะได้เป็นปัจจัยแก่ปราโมทย์ปราโมทย์เป็นปัจจัยแก่ปีติปัสสัทธิสงบความสุขโสมนัสและสมาธิปัญญาเป็นต้นเห็นไหมว่าหิริโอตปะที่เราให้ผ้าเป็นทานเหล่านี้จะนำมาซึ่งความละอายชั่วกลัวบาปทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นคืออัธยาศัยที่เราได้น้อมถวายผ้านอกจากจะเป็นผู้ที่มีความได้สิ่งของที่เลิศสิ่งของที่ประเสริฐเป็นต้นเหล่านี้นะส่วนในรายละเอียดว่าอีกทีที่ในขณะที่กล่าวประการต่อมาก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องการให้ของหอมดอกไม้แล้วก็ให้ประการก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือร่มก็มีใช่ไหมร่มและรองเท้าร่มและรองเท้าเนี่ยเขาเรียกให้ญาณนะให้สำเร็จอิทธิวิธีและแสดงฤทธิ์ได้แล้วก็นิพพานสุขตรงนี้นี่แหละถามว่าการให้ร่มก็คือการให้ญาณพระก็ดีนะให้พระเนี่ยเวลาท่านจักไปหน้าที่ต่างๆได้เนี่ยท่านต้องอาศัยญาณนะคือร่มกับรองเท้าเมื่อมีร่มกับมีรองเท้าแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเดินไปบนตอบนหนามเป็นต้นได้หรือฝนตกแดดออกเป็นต้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปหน้าที่ต่างๆได้ฉะนั้นการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงคำว่าญาณะตรงนี้จึงทำให้ได้ฤทธิ์ไงฤทธิ์ในที่นั้นก็คือมีอิทธิวิธิญาณนะใช่ไหมที่ประจักษ์ขู่ญาณเนี่ยไม่ลงคำว่าญาณะเนี่ยที่ประโสตญาณที่ประจักษ์ขู่ญาณก็คือตาทิพย์ที่ประโสตญาณก็คือหูทิพย์เจโตปริยญาณก็คือรู้วาระจิตของบุคคลอื่นปุเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติได้จุตูปปาตญาณก็รู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายอาสวะขยะญาณก็คือพยานที่รู้จักอาสวะหรือที่ทำอาสวะกิเลสคือกามาสวะทั้งหลายเนี่ยให้หมดสิ้นไปจากกมลสันดานฉะนั้นปาฏิหาริย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาได้นั้นก็เพราะได้จากการให้ร่มและรองเท้าเขาเรียกได้ญาณนะญาณนะคืออิทธิทั้งหลายเหล่านี้ในวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปฏิหารในวันนั้นให้สังเกตดูนะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทุกระดับเริ่มตั้งแต่อุบาสกและอุบาสิกาสัมมาเนนสัมมาเนรีภิกษุณีแม้ภิกษุตามลำดับต่างก็รับอาสาในการที่จะแสดงฤทธิ์จะแสดงอิทธิวิธิกันทั้งนั้นเลยว่าพระบรมศาสดาน่ะไม่ต้องแสดงฤทธิ์หลอกทรงเหน็ดเหนื่อยจากการประกาศพระธรรมมาเยอะมีเนื้อข้าพระองค์จักแสดงเองอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นบ่งบอกว่าท่านเหล่านั้นน่ะในสังสารวัฏที่ผ่านมาท่านเคยสละล่มและรองเท้าเนี่ยญาณะเหล่านี้มาอย่างมากทีนี้อุปกรณ์ของคำว่าญาณถวายญาณภาณะเนี่ยไม่ใช่แค่กินความแค่ล่มและรองเท้านะแม้แต่ให้ความสะดวกในการเดินทางของภิกษุทั้งหลายเหล่านี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นการเป็นญาณะทั้งหมดนะนั่นก็ให้เข้าใจประเด็นนั้นด้วยว่าพระเจ้านั้นทรงแสดงปฏิหาริย์3ประการคืออิทธิปฏิหาริย์ก็อิทธิวิทยานั่นเองก็คือในการแสดงฤทธิ์อาเทศนาปฏิหาริย์ก็คือในการทายใจซึ่งหลายๆคนก็ชอบกันเหลือเกินนี่นะถ้าใครทายใจได้ก็ลืมล่ำกันเลยนี่นะแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารก็คือคำสอนที่ทำให้เห็นจริงได้คำสอนเป็นอัศจรรย์พระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอิทธิปฏิหารภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏก็ได้แสดงให้หายไปก็ได้ใช้อำนาจในกายไปจนถึงพรหมโลกนี้เราเรียกว่าอิทธิปฏิหารอันนี้เป็นการอิทธิวิทยานะนั่นเองทีนี้อาเทศนาปฏิหารนี่ก็เกี่ยวกับญาณนะก็เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์เหมือนกันภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยเนี่ยทายใจตามเหตุที่กำหนด
จของท่านเป็นอย่างนี้เช่นจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะปราศจากโทสะจิตมีโมหะปราศจากโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตที่เป็นกุศลทั้งหลายนั้นจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ว่าไปตามลำดับเหตุผลว่าพุทธเจ้ารู้แบบนี้ไม่รู้สาวกพระพุทธเจ้าที่ได้ญาณนะได้อิทธิวิธิญาณทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เหตุก็คือการให้ร่มและรองเท้าจะเป็นปัจจัยทำให้ได้ญาณนะคุณธรรมพิเศษกว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้นะแต่ปัจจัยที่จะได้ตรงนี้เบ็ดเสร็จก็ต้องไปประชุมรวมกันหลายๆอย่างนะอันนี้หนึ่งคือเหตุหนึ่งภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดแต่เมื่อได้ฟังเสียงของพวกมนุษย์และพวกอมนุษย์หรือพวกเทวดาก็ทายใจว่าใจของสัตว์นั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นบางพวกเนี้ยไม่ได้เห็นปุ๊บทายใจแต่ฟังเสียงรู้เลยว่าพูดด้วยจิตอะไรนี่เป็นญาณนะทั้งนั้นเลยนะพอพูดเนี่ยนกก็พูดยังรู้เลยว่านกคิดอะไรแต่พระที่นั่งวันนี้ไม่มีใครทราบเนี่ยเดี๋ยวยอมก็เองงั้นเดี๋ยวยอมจะพูดอย่างนี้จะรู้ไหมยอมคิดอะไรนี่นะอันนี้พูดให้ฟังว่านี่ไงอานิสงส์ยิ่งใหญ่ซึ่งที่เราจะได้ทำกันเนี่ยใช่ไหมจะให้ล่มและรองเท้าเป็นต้นเหล่านี้ภิกษุในบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ทายใจตามที่ได้กำหนดนะหรือได้ฟังเสียงนะพวกมนุษย์หรืออมนุษย์หรือพวกเทวดาทายใจไม่แต่เมื่อได้ฟังเสียงตรึกของผู้ที่กำลังตรึกตองอยู่ก็ทายได้อันนี้ไม่ต้องพูดออกมาเลยใครกำลังคิดเรื่องอะไรอย่ารู้เลยกำลังคิดเรื่องอะไรรู้นกกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ยังไปรู้ใจนกอีกเนื้อหรือสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดาเป็นต้นเหล่านี้สามารถที่จะรู้ได้เป็นต้นฉะนั้นถ้าพูดในลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นอาเทศนาปฏิหารฉะนั้นส่วนอนุสาสนีปริหารภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอย่างนี้ว่าพวกท่านจงตึกอย่างนี้อันนี้สำคัญที่สุดเลยเนี่ยอย่างว่าพวกท่านจงเจริญทานในกุศลจงคิดอย่างนี้จงตึกอย่างนี้อันนี้เป็นอนุสาสนีเป็นคำสอนที่เป็นอัศจรรย์ว่าด้วยเหตุและผลอย่าตึกอย่างนี้เช่นจงตึกในเนกขัมมวิตกเนี่ยคิดไปคิดออกจากกามคิดออกจากสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคิดเยอะคิดไปในเมตตาเนี่ยคิดไปเรื่อยๆเธอมีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนเนี่ยคิดไปเรื่อยๆได้และให้คิดเข้าหาวิอวิหิงสาวิตกคิดในกรุณาเขาหน้ากรุณานะสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนะกรุณาเขาอย่างนี้เป็นต้นอย่าลักษณะอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้คืออย่าไปคิดเข้าหาในกามคิดโอ้โหสวยจริงๆน่ารักมากตาก็งามหูก็งามจมูกก็งามผลก็ผมก็งามคิ้วก็งามฟันก็งามทั้งหมดงามหมดเลยเนี่ยนะคิดอย่างนี้ดีไหมอันนี้เป็นกามวิตกโอ้ถ้าแต่งอย่างนี้จะดีนะถ้าเสริมตรงนี้หน่อยก็จะงามขึ้นมาถ้าทาตรงนี้อีกนิดจะยิ่งใหญ่มากคนก็จะมองเลยทั้งแผ่นดินเนี่ยคิดอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้เขาเรียกกามวิตกคิดในเรื่องกามออกจากวัตถุกรรมออกจากกิเลสกรรมไม่ได้วันๆก็นั่งแต่งสรีระศีลกับสรีระเนี่ยไหนน่าแต่งมากกว่ากันศีลวันนี้ใครแต่งศีลมากกว่าแต่งสรีระโอ้น่าชื่นใจเป็นอย่างนี้ฉะนั้นศีลสำคัญกว่าเนี่ยแต่สรีระก็ต้องทำให้หน้าเจริญศีลด้วยนะไม่ใช่มาแล้วรักษาศีลไม่สนใจปล่อยผลเผาลุงลังมาอย่างนี้อันนี้ก็ยุ่งเลยชีวิตก็ลำบากทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คืออย่าตึกอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าอนุสัสสาสนีปริหารเนคขมะย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิเนคขมะกำจัดกามฉันทะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิหารเห็นไหมการคิดออกจากกามเนี่ยเป็นเนคขมะเป็นปฏิหารเป็นต้นได้ฉะนั้นทั้งหมดมาที่กล่าวเนี่ยเพราะต้องการให้รู้ว่าอิทธิวิทยานที่ประจักษ์ขูยานที่ประโสตะเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายานทั้งหลายเหล่านี้ญาณะเหล่านี้ได้มาด้วยการให้ร่มและรองเท้าจะทำให้สำเร็จและเป้าหมายสูงสุดก็คือได้นิพพานสุขนี่นะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เอาละเวลาที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราจะไข้ครวนก่อนเอาตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราก็นอบน้อมในการที่จะระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการที่จะถวายอัฐบริขารซึ่งเป็นประธานแล้วพร้อมด้วยของที่มีบริวารทั้งหลายอีกเยอะมีทั้งร่มมีทั้งรองเท้าเป็นต้นมีทั้งอาสนะมีทั้งสิ่งของต่างๆนะที่มีอยู่เป็นยาเป็นสิ่งของต่างๆมีธูปเทียนก็มีเนี่ยนะให้น้อมระลึกในกรณีแห่งการที่จะบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมแล้วก็บูชาพระอริยสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้ชิดพระรัตนตรัยกายกรรมวจีกรรมของข้าพเจ้าก็เดินตามคำสอนของพุทธเจ้ากายกรรมของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามวจีกรรมก็ไม่ได้พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อมโนกรรมในขณะนี้ก็เจริญเนกขัมมะคือออกจากกามด้วยการระลึกถึงการสละวัตถุทานมีอัฐบริขารเป็นบริวารหรือเป็นประธานพร้อมด้วยเสนาสนะบ้างล่มและก็รองเท้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นบริวารของอัฐบริขารเหล่านี้ในการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายในฐานะเป็นอุบาสกและอุบาสิกาเราก็น้อมไปอย่างนั้นเนอะน้อมในลักษณะว่าเป็นผู้ที่เข้ามานั่งใกล้พระรัตนตรัยทั้งด้านกายวาจาโดยเฉพาะจิตใจนั้นน่ะแนบสนิทกับคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เราท่านทั้งหลายเห็นความงดงามของพระจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเห็นงาความงดงามของพระพุทธคุณซึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยนำให้สัตว์ทั้งหลายออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทำให้เราได้รู้จักประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าโดยเฉพาะการถวายอัฐบริขารพร้อมด้วยกับบริวารเหล่านี้เพื่อปัจจัยแก่การได้มาซึ่งปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งคือการสิ้นจากวัฏทุกข์ด้วยการตั้งอัธยาศัยด้วยความตั้งมั่นในการสละในการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและก็สังฆบูชาในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อกรรมและก็เชื่อผลของกรรมมีศรัทธาที่เขาเรียกว่ากรรมมสกตาศรัทธาเชื่อในกรรมและผลของกรรมมีตถาคตาโพธิศรัทธาเชื่อปัญญาการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเราเห็นพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายซึ่งได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเหล่านั้นเมื่อได้ฟังแล้วได้บรรลุคุณธรรมระดับสูงได้เป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งแตกฉานด้วยปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4แล้วได้วิชา3ได้วิชา8ได้อิทธิวิธิทั้งหลายอีกมากมายฉะนั้นแล้วที่สำคัญภิกษุเหล่านั้นสาวกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วบาตรและจีวรก็ลอยมาเลยไม่ลอยมาเลยไม่ต้องไปแสวงหาบาตรจีวรอัฐบริขารอีกเลยประดุจดังเป็นพระเถระตั้งร้อยพรรษาปรากฏต่อหน้าพระพักของพระบรมศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นจึงได้น้อมอัฐบริขารเหล่านี้มาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหวังว่าอัตภาพใดอัตภาพหนึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเนกขัมมะโดยเฉพาะถ้าได้มีโอกาสบวชต่อหน้าพระพักของพระศาสดามีอัฏฐบริขารลอยมาด้วยอนิสงส์แก่การที่เราได้สละได้บริจาคได้ให้อัฏฐบริขารเหล่านี้จักไม่ได้เป็นปัจจัยแก่การให้เรานั้นได้อัธยาศัยได้บุญกุศลได้รับผลวิบากซึ่งประเสริฐอย่างนี้บ้างซึ่งไม่เหมือนภิกษุบางรูปซึ่งต้องแสวงหาอัฐบริขารแล้วก็ไม่ได้บวชในศาสนาของพระชินเจ้าเช่นท่านพระภัยและทารุจริยะเป็นต้นท่านได้เป็นพระอรหันต์แสวงหาอัฐบริขารไม่ทันท่านก็ถูกแม่วัวเนี่ยฝึกตายในยะว่าท่านไม่ได้สร้างกุศลอย่างนี้เข้าไว้เราเห็นโทษเราเห็นประโยชน์เราเห็นคุณต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้แล้วในวันนี้เราท่านทั้งหลาย
ได้สร้างเหตุปัจจัยในการถวายอัฐบริขารบูชาพระชินเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ด้วยการให้อัฐบริขารแล้วก็ให้ร่มและรองเท้าเป็นต้นเหล่านี้เพื่อสำเร็จประโยชน์แก่ญาณะคืออิทธิวิทยานทิพจักขุญาณคือตาทิพทิพโสตาญาณคือหูทิพเจโตปริยญาณคือรู้ว่าละจิตบุคคลอื่นเป็นต้นได้บุพเพนิวาสานุสติญาณพยานที่เป็นไปกับสติที่ตามลึกชาติหนหลังตนเองได้จุตูปปาตญาณรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและเป็นไปเพื่ออาสวัคคายานคือทำอาสวะกิเลสคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะกล่าวคือราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นในกมลสันดานเราจักได้วิปัสสนาญาณระดับสูงก็ด้วยการถวายอัฐบริขารและร่มและรองเท้านี่แหละขอการถวายอัฐบริขารตลอดถึงร่มและรองเท้าเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อิทธิวิทยานวิปัสสนาญาณและได้อนุปาทาปรินิพานในที่สุดกล่าวคือความสิ้นทุกข์การหมดสิ้นไปจากวัฏทุกข์ดับวัฏทุกข์ได้โดยเร็วพลันด้วยเถิดและอีกอย่างเราท่านทั้งหลายก็ได้ถวายอาสนะการให้อาสนะเพื่อให้สำเร็จถ้าพระโพธิสัตว์จะได้อาสนะก็คืออปราชิตบัลลังก์การได้นั่งอาสนะนั้นแล้วจะได้เป็นบุคคลที่ไม่พ่ายแพ้ต่อราคะโทสะโมหะมานาทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะอนุตตบะและอุทธัจจะจะได้ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสมานจะไม่ได้พ่ายแพ้ต่อมัจจุมานคือความตายและต่อไปจะได้ไม่พ่ายแพ้ต่อขันธมานคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์จะได้ไม่พ่ายแพ้ต่ออภิสังขารมานทุกวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายยังเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อมานเหล่านี้อยู่พ่ายแพ้ต่อการที่จะต้องไปรับผลของอภิสังขารมานคือเจตนากรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับบุญบ้างเป็นไปกับบาปบ้างชีวิตของเราท่านทั้งหลายต้องละหกละเหินเดินทางเร่ร่อนในสังสารวัฏอย่างยาวไกลบางพบเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าใบบอดหนวกคนป่าคนเถื่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอันนี้เป็นผลของอภิสังขารมานนี่ไงเพราะเราพ่ายแพ้ต่ออภิสังขารมานเพราะเราไม่มีอาสนะเป็นที่นั่งแก่การตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4และประการสุดท้ายเราพ่ายแพ้ต่อเทวปุตตมารก็คือวัสดีมารและเสนามารทั้งหลายลูกน้องมารทั้งหลายอีกเยอะฉะนั้นด้วยการให้อาสนะเป็นทานที่เป็นบริวารของอัฏฐบริขารนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้มีอาสนะนั่งในการตรัสรู้ธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ตัดสรู้ทุกขสมุทัยด้วยการละให้หมดสิ้นในกมลสันดานตัดสรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งตัดสรู้อริยมรรคด้วยการประชุมศีลสมาธิปัญญาในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลและอรหัตมรรคอรหัตผลได้มีอาสนะนั่งและได้ตัดสรู้ตอนนี้ในจักรวาล นี้เราเดินท่องเที่ยวมาหลายเพลาแล้วหลายสังสารวัฏหลายสัตวัฏแล้วเรายังไม่ได้เจออาสนะนั่งแล้วได้บรรลุธรรมเลยเพราะชลอยว่าเราคงไม่เข้าใจในการถวายอาสนะเป็นทานเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การได้นั่งณอาสนะใดอาสนะหนึ่งและได้บรรลุธรรมวันนี้ข้าพเจ้าให้อาสนะเป็นทานถามว่าเอาบางคนไม่ได้ให้อาสนะณวันนี้ทำไงเอาก็อาสนะเหล่านี้เป็นของคนทุกคนที่มาในห้องนี้ใช่ไหมเพราะเกิดจากบุญของเราฉะนั้นเราจะให้อัฐบริขารด้วยและก็มีร่มรองเท้าและมีอาสนะเป็นทานเพื่อเราจะได้สำเร็จอาสนะที่ประเสริฐบางท่านก็ตั้งอัธยาศัยจะได้อัปราชิตบัลลังก์นั่งใต้ต้นโพธิพฤกษ์บางท่านก็ต้องการจะได้อาสนะที่รองลงมาระดับอาสนะของปัจเจกโพธิญาณบางท่านก็ปรารถนาจะได้อาสนะของอัครสาวกโพธิญาณใช่ไหมและบางท่านก็เป็นมหาสาวกปกติสาวกแต่บุคคลเหล่านี้ล้วนมีอาสนะให้นั่งเพื่อตรัสรู้ธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
เราก็ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าสักวันหนึ่งในสังสารวัฏข้างหน้าข้าพเจ้าจะได้นั่งณอาสนะและได้ตรัสรู้ตามคำสอนของพุทธเจ้าด้วยการให้อาสนะนี้เป็นทางขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาดีหรือกำลังกระทำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่การได้อาสนะตรัสรู้โดยเร็วพันด้วยเถิดอย่าได้เจ็บปวดเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมการคิดในลักษณะอย่างนี้จะได้เป็นปัจจัยประการต่อมาบางท่านก็มียาด้วยใช่ไหมมียามีเภสัชทานเภสัชทานนั้นคือการให้ความไม่แก่และความไม่ตายความไม่แก่ก็คือนิพพานความไม่ตายก็คือนิพพานที่บอกว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอะไรเป็นชื่อของโรครูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์การมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรคใช่ไหมสีสาโรโคนะโรคหมดเลยมีตาก็มีโรคที่ตามีหูก็โรคที่หูมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีไตมีหัวใจมีตับมีปอดเป็นต้นเป็นที่ตั้งของโรคเป็นรังของโรคเป็นตัวโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากอันนี้คือโรคเราได้โรคเราได้ตัวเชื้อโรคเนี่ยนะสรุปก็คือขันเนี่ยมันเป็นมารมันเป็นมารมันเป็นผู้ฆ่ามันเป็นสภาพที่ผู้ฆ่ามันเป็นโรคมันเป็นหัวฝีตอนเนี้ยมันแตกมาแล้วใช่ไหมหัวฝีเนี่ยมันกัดหนองอยู่มันไหลตลอดนะเป็นอะไรไหลราคะก็ไหลออกมาโทสะโมหะมานะไปนะที่ไหนก็เดินโชยกลิ่นของราคะโทสะโมหะเต็มไปหมดเลยนี่ไงเพราะมีรูปขันธ์เพราะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโรคเห็นไหมคือราคะโทสะโมหะเหล่านี้มันก็กัดหนองมันก็ไหลออกมานี่เขาเรียกเป็นตัวโรคฉะนั้นด้วยการให้เภสัชทานนี้จงเป็นปัจจัยแก่การไม่แก่คือการปรินิพพานการไม่เกิดการไม่ตายการไม่โศกการไม่ร่ำไรลำพันขอให้เราพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจด้วยเถิดก็คือขอให้ได้มาซึ่งพระนิพพานด้วยการถวายเภสัชทานในครั้งนี้และอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่าก็ในวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำเอาสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอัฏฐบริขารไม่ว่าจะเป็นผ้าทั้งหลายเหล่านี้ด้วยนะขอนำเอาทรัพย์เหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้บำเพ็ญพระบารมีสิบประการในอนันตกัปผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ตามอัฏฐบริขารก็คือผ้ามีจีวรเป็นต้นเหล่านี้ข้าพเจ้าขอนำเป็นตัวแทนของผ้าเปลือกไม้ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าป่านผ้าแพผ้าขนสัตว์ผ้าทุกกุระผ้าทิพนานาชนิดข้าพเจ้าขอนำเอาผ้าและอัฐบริขารทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสำรวมด้วยหิริโอตปะเป็นต้นสำเร็จแล้วด้วยการถวายผ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดขอน้อมถวายสิ่งของต่างๆเหล่านี้ตลอดด้วยอานิสงส์แก่การสักการะหรือถวายสิ่งเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสรู้ธรรมตามคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัฏทุกข์ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมมันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ